ิน ชาญวีรกุลนะครับก็ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีให้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องตรอกการหาข้อสรุปในการดำเนินโครงการระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสถานีนะครับซึ่งวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประชิดชัยประคุณก็ได้เชิญเลขานะครับคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาโดยดินเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่เรียกว่า EEC นะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการคัดเลือกนะครับผู้เสนอราชาเนี่ยนะครับโครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับมาอธิบายถึงขั้นตอนนะครับแล้วก็รายละเอียดในการที่ได้พิจารณาผลการตรวจราคาครั้งนี้นะครับซึ่งจากการฟังนะครับในเรื่องรายละเอียดทั้งหมดแล้วปรากฏว่าคณะกรรมการนี้นะครับจะได้ดำเนินการตามกรอบนะครับเอกสารการคัดเลือกเอกชนหรือที่เรียกว่า Request for Proposal นะครับคือ RFPนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยรายละเอียดอยู่ในนี้นะครับว่าวิธีการเนื่องการเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพิจารณาเรื่องการสมมติพื้นที่นะครับในเรื่องของเทคนิคเรื่องของการออกแบบก่อสร้างทั้งหมดอยู่ในนี้หมดนะครับซึ่งเรื่องการที่เลือกจะยืนยันว่าได้ดำเนินการพิจารณาเนี่ยตามกรอบของ RFP ครบถ้วนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่คณะกรรมการดำเนินการตอนนี้ก็คือวันที่27กันยายน2562ถึงเวลา 16:00 น.นะครับคณะกรรมการคัดเลือกไปจัดการประชุมนะครับเพื่อสรุปนะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีหนังสือนะครับแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการเสนอราคามาลงนามในสัญญาเรื่องของการดำเนินการโครงการระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สถานีนะครับในวันที่15ตุลาคม2562นะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยก็คณะกรรมการคัดเลือกที่ประสบนะครับดำเนินการก็คืออาจจะต้องดำเนินการในการถือว่าเป็นผู้รับทำงานนะครับก็เรียกว่าแบล็คลิสต์นั่นแหละนะครับซึ่งก็จะทำให้บริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มายื่นข้อเสนอราคาก็จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายนะครับส่วนเรื่องต่อไปก็คือการดำเนินการคัดเลือกก็คงจะต้องเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายที่2มาเจรจาโดยทั้งหมดนี้มันมีเงื่อนเวลาก็คือวันที่7พฤศจิกายน2562นี่เป็นวันที่จะหมดเวลาการยืนยันราคาของผู้ที่เสนอราคาทั้ง2รายงั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราคงจะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราดำเนินการเนี่ยไม่เรียบร้อยนะครับแม้ว่าใน RFP เนี่ยบอกว่าทางคณะกรรมการเนี่ยสามารถที่จะให้ทางผู้เสนอราคาเนี่ยขยายเวลาแต่ถ้าเขาไม่เสนอเขาไม่ขยายก็จะกลายเป็นว่าคณะกรรมการเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในเรื่องแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เรามองถึงประโยชน์ของประเทศนะครับส่วนเรื่องต่างๆเนี่ยผมคิดสองเนี่ยกรณีที่หนึ่งถ้าบริษัทนะครับCP Holding นะลูกค้าเนี่ยมาลงนามในสัญญาเนี่ยจะเป็นยังไงก็ดำเนินการทำสัญญาตามกรอบของRFPนะครับซึ่งเป็นระยะการก่อสร้างทั้งหมด5ปีนะครับในกรณีที่ไปมีปัญหาในเรื่องการสมมติพื้นที่เนี่ยจะสามารถใช้นะครับเป็นเหตุผลในการขยายเวลาเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหานะครับซึ่งไม่ได้มีประเด็นอะไรที่ไม่ได้เขียนไว้ใน RFPนะครับทั้งหมดเขียนไปอยู่แล้วส่วนกรณีที่2ก็คือถ้าทาง CP Holding ไม่มาลงนามนะครับท่านรองนายกอนุทินก็ได้ตั้งข้อสังเกตที่เป็นข้อกังวลนะครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับเป็นโครงการที่มีผลต่อความเชื่อมั่นสำหรับนักลงทุนที่จะมาดำเนินการสำหรับประเทศไทยเป็นเรื่องของประเทศไทยของประชาชนคนไทยทั้งประเทศเพราะฉะนั้นจะหวังว่านะครับวันที่15ตุลาคมนี้2562เนี่ยจะมีการทำงานตามที่การทำการคัดเลือกจะไปดำเนินการ